ถ้ามีแต่ภาษาเฉยมันก็ไม่ชัดอ่ะเนาะถ้าเอาเส้นสายหลายแทงซะหน่อยเป็นไงเออมันจะได้มองออกเอาละเอาเส้นสายหลายแทงซะหน่อยนึงมันจะได้มองออกว่าเออไอ้ธรรมะกับธรรมเนี่ยมันอยู่ยังไงมันแบบไหนเออมันคิดจดว่าโอเคเนี่ยธรรมะกับธรรมวิธีคิดเนี่ยมันต้องผ่านเส้นตรงเส้นหนึ่งไว้ก่อนครับมันเป็นตัวเส้นกลางเอาไว้เป็นหลักครับใช่นะเป็นหลักคิดถ้าฝั่งหนึ่งฝั่งเนี้ยนะเปิดเนี่ยเขาบอกว่าอาธรรมมีรหัสคำว่าดำไปแล้วสีดำรหัสของมันคือธรรมชาติแต่พอแล้วมาฟังธรรมะธรรมะก็มันต้องฝั่งตรงข้ามตรงข้ามธรรมะธรรมะใส่เต็มๆถ้ารหัสของมันคือสีขาวนั่นเองครับธรรมะกับอาธรรมดูให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเนี่ยฮะที่บอกว่ามันสอดสังกันมาตั้งแต่เกิดโลกใบนี้นะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงหนึ่งมีพระศาสดาเกิดขึ้นในโลกโอเคไหมถ้าหากว่าทางด้านกลุ่มอามินก็คือพระนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่สื่อสารพระอัลเลาะห์ได้ครับถ้าหากว่าเป็นกลุ่มชาวอะไรคริสต์ใช่ไหมฮะก็มีพระเยซูเจ้าที่สื่อสารพระผู้เป็นเจ้าได้ช่วงที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่มนุษย์อยู่ในยุคนั้นนะครับก็อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองครับในกลุ่มที่อยู่ในอาณาในกลุ่มที่เขาอยู่ด้วยกันเพราะว่ามนุษย์พันธุ์นี้เขาสามารถปกป้องคุ้มครองเขาเรียกว่าบริวารได้นะครับปกป้องครองบริวารได้น่าจำนะครับน่าจำภาษาพวกนี้น่าจำครับใช่ไหมฮะกลุ่มสาธุก็เหมือนกันในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าที่มีพระชนชีพอยู่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ให้เน้นหนักเรื่องของการไม่ได้หาไปนอกตัวค้นหาตัวที่เอาชนะอาธรรมได้เพราะธรรมะไม่เคยชนะอาธรรมมาก่อนไอ้การที่จะชนะอาธรรมได้นั้นอย่าไปหาภายนอกก็หามาจากภายในตัวเราเองสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมนะครับจำหน่อยครับสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมพระธรรมเห็นไหมพระธรรมเห็นไหมครับนั่นเนี่ยคือพระธรรมตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระธรรมนั้นอยู่ตรงกลางระหว่างธรรมะกับอธรรมถ้าใครก็ตามที่ไม่สามารถที่จะถ้ากลุ่มสาธุเนี่ยนี่คือมนุษย์ก็แล้วกันมนุษย์นะมนุษย์เขียนว่าตรงไหนมนุษย์ว่ามนุษย์กลุ่มธรรมะเนี่ยมนุษย์กลุ่มอาธรรมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับใช่นะกลุ่มอาธรรมเนี่ยชอบความรุนแรงประหัตประหารอย่าไปคิดมากนะถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับผู้นำอาธรรมเนี่ยครับก็ทำลายอย่างเดียวฝ่ายอาธรรมจำหน่อยครับผู้นำพวกนี้คิดแต่จะ
เอาชนะอย่างเดียวครับไม่เคยคำนึงถึงไม่มีคำว่าเมตตาธรรมไม่มีคำว่าคุณธรรมครับตอนนี้ผมกำลังมองไปยังกรอบของโลกนะครับที่ผมพูดเวลาเนี้ยผมกำลังคิดถึงมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับบ้านเรานะเออหรือท่านจะคิดเกี่ยวข้องกับบ้านเราก็แล้วแต่ท่านจะคิดโอเคไหมผมคิดไปถึงนู่นนะมหาอำนาจโลกฝั่งตะวันออกนะครับมนุษย์ของโลกมหาอำนาจโลกนะฮะฝั่งตะวันออกไม่รู้ถ้าผมคิดผมก็คิดอยู่ในกรอบนี้ส่วนทางตะวันตกนะผมก็ยังบอกว่าเป็นธรรมะอยู่นะครับตะวันตกยังไม่ใช่พระธรรมนะจำด้วยครับ มันจะคนละเฉดสีนะฮะจะบอกให้ทราบไว้นะครับคนละถ้าพูดถึงว่าแยกธรรมะกับอาธรรมนะครับออกจากกันให้มันเด่นชัดอาธรรมมหาอำนาจโลกฝั่งตะวันออกนี่คือฝั่งนี้อาธรรมดูเหมือนว่าธรรมะนะฝั่งตะวันออกตะวันตกฝั่งนี้เป็นฝั่งธรรมะแต่ไม่ใช่พระธรรมนะแต่เข้าไม่ถึงพระธรรมนี้ต้องมีกันอยู่สามคำสี่คำนะครับพระธรรมเนี่ยก็มีโอเคพระอรหันต์ก็ได้อรหันต์เขียนไงก็ไม่เคยถูกสักทีหนึ่งผมจริงนะขออภัยนะถ้าเขียนไม่ถูกไม่ว่ากันอะถูกป่ะพระอรหันต์แล้วก็พระเจ้าแล้วกันอย่างเงี้ยสามพอไหมหรือว่าเอานารายก็ยังได้นะครับเอางี้ก็แล้วกันมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกโอเคไหมมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้อย่าไปนั่งนับไอ้แค่นี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วล่ะโลกไปนี่เนาะเออเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราเนี่ยใครก็ตามที่สามารถพัฒนาเข้าไปยังตรงนั้นได้เห็นไหมพัฒนาขึ้นไปอย่างตรงนี้เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุก็เข้าถึงพระธรรมกลุ่มคริสต์ก็เข้าไปถึงพระเจ้ากลุ่มชาวมุสลิมก็ไปถึงพระเลาะมันจะดิวโดยตรงนะให้รู้ไว้ทางฝั่งเนี้ยอย่าหวังเพราะฝั่งอาธรรมเนี่ยไม่ได้หวังอยู่แล้วเพราะฝั่งธรรมเนี่ยมีแต่ความรุนแรงอย่างเดียวบอกให้รู้และฝั่งธรรมะอย่าต้านไม่ได้ครับเพราะอาธรรมธรรมะไม่เคยชนะอาธรรมมีแต่ธรรมะชนะธรรมะตลอดจำไม่ดีครับนี่ภาษาลุงนะ เพราะว่าฝั่งนี้มันรุนแรงเอาแต่ความรุนแรงทำให้มนุษย์กลัวอย่างเดียวกลัวสารพัดกลัวเพราะว่ามนุษย์ก็มีอยู่แล้วว่าสันโลกกลัวเจ็บกลัวตายนะใครก็ตามที่ไม่กลัวทีนี้ต้องไม่กลัวจึงจะเอาชนะอธรรมได้ครับต้องมนุษย์ที่ไม่กลัวนะครับไม่กลัวตายครับตายก็ตายวะช่างแม่งประมาณนั้นช่างแม่งสั้นๆเลยนะเพราะมนุษย์พันธุ์ที่ไม่กลัวตายเขาเป็นบอลทูบีเหมือนกันนะบอกให้ทราบไว้เกิดมาเป็นเช่นนั้นต้องยอมรับหน่อยครับเรื่องนี้ยอมรับไปเถอะครับถึงแม้ว่าจะไม่เป็นเราท่านนะครับไม่ใช่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกับผมที่อยู่ในจอเราไม่ใช่มนุษย์พันธุ์ที่อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ครับบอลทูบีแต่มนุษย์พันธุ์ของเราคือพันธุ์บ้านเราทีวีเนี่ยฮะจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้มันจะมีความสุขมีความเข้าใจนั้นถึงจะมีความสุขได้เนี่ยพันเราคือพันความเข้าใจเนาะโดยมีลุงหอกกำลังอธิบายขยายความยกตัวอย่างให้กรุณาพิจารณา
สิ่งที่ว่านี้ลองพิจารณาไปมันไม่เสียหายหรอกครับเล่นๆไปเดี๋ยวจริงเอาจังเพราะว่าเราไม่มีคะแนนให้ถูกผิดก็ไม่มีจนหรือรวยก็ไม่มีที่นี่นะครับเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันถูกต้องตรงกันถ้ามันจะถูกต้องตรงจริงมันก็เป็นอีกวาระหนึ่งตรงกันก็เหลือเฟือแล้วล่ะมนุษย์ถ้าตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติและหรือตรงจริงเหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันยิ่งสุดยอดเห็นไหมไม่มีวิทยาศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวเลยที่ว่านี่มีแต่ธรรมชาติกับเนื้อธรรมชาติด้วยเอาว่าอะไรทำนองนั้นนะครับทำถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ที่มันเหนือกว่าธรรมชาติเอาไหมจะบอกอะไรที่อยู่เหนือธรรมชาติแล้วว่าสร้างธรรมชาติได้แล้วกันตามที่เขาว่านี่ไงพระเจ้านี่ไงเนี่ยเหนือกว่าพระเจ้าเหนือกว่าธรรมชาติเขาสร้างธรรมชาติได้กันแล้วกันเขาจะสร้างดินภายใน5วัน7วันได้สร้างน้ํา5วัน7วันได้เขามีบัญญัติไม่ใช่เหรอเห็นมั้ยไอ้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันสร้างทุกสรรพสิ่งเหมือนกันแหละผู้สร้างกลุ่มผู้สร้างสร้างนั่นครับสร้างมาแล้วก็ดูแลไม่ได้ประมาณนั้นเองนะผู้สร้างเขาสร้างแล้วก็ทิ้งไปที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้การเข้าถึงพระธรรมนี่ก็เรียกว่าเข้าถึงใช่ไหมเข้าถึงกลุ่มเข้าถึงคือพระธรรมโอเคไหมครับสร้างไปแต่เข้าไม่ถึงเนี่ยกลุ่มเข้าถึงเขามีอยู่แล้วเนี่ยกลุ่มเนี่ยกลุ่มเข้าถึงเนี่ยกลุ่มเข้าถึงเข้าถึงพระธรรมเห็นไหมพอได้ไหมครับฝ่ายธรรมะเนี่ยไม่เคยชนะอธรรมจำเป็นหลักได้เลยในวันเวลาที่มีพระอรหันต์เดินดินกินแกงอยู่ณวันนั้นหนึ่งนั่นก็คือพระอรหันต์ตัดสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งพระอรหันต์ทั้งหมดพระองค์ไม่เคยที่จะเอาชนะอธรรมไม่เคยคิดเอาชนะเพราะอะไรเพราะพระองค์รู้ว่ายังไงกูก็ไม่แพ้มึงอธรรมนะใช่ไหมกูไม่เสียกูไม่จะไม่เสียเวลาไปออกแรงเอาชนะมึงหรอกแล้วมึงก็เพียงพังมึงเองงงไหมครับที่ว่าไม่งงอธรรมทำฝ่ายธรรมะไม่ได้แต่อธรรมในการแกล้งธรรมะมาตลอดงงไหมครับไม่งงนะสามคำนะก็สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่หน้าวันนี้มันสมควรที่จะเข้ามาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่ามันถูกเร่งรัดเหลือเกินครับผมว่าในกลุ่มบ้านเราผมว่าจะเป็นกลุ่มที่เข้าใจในบริบทของโลกก็ดีในบริบทของความเป็นอยู่ของมนุษยชาติก็ตามทีผมว่านะเพียงแต่เข้าใจเราก็จะไม่มีทุกข์ถึงจะมีก็น้อยครับเพียงเข้าใจไอ้คนไม่เข้าใจเนี่ยโอ้โหจะทุกข์แสนสาหัสกันมากครับไอ้เรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นตัวร้ายแรงจริงๆครับร้ายแรงจริงครับและตัวนี้แหละครับที่มันจะมาทำให้เกิดยุคใหม่ขึ้นมานะเหมือนกับจะเร่งเร้าให้พระศาสดาองค์ใหม่มาเร็วๆนะผมว่านะเหมือนกับจะเร่งรัดให้พระศาสดาพระองค์ถัดไปมาเหยียบโลกใบนี้เร็วๆนะครับครับต้องมาก่อนเวลากันแล้วกัน ประมาณไม่รู้ใครตั้งเวลาไว้ลุงก็ไม่รู้หรอกครับต้องรีบมาเร็วไม่งั้นมนุษย์โลกมันจะแหลกลานไปว่าธรรมชาติจะเล่นงานหมดเนี่ยธรรมชาติมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยอาธรรมจะลุยกันเนี่ยไหมระหว่างฝั่งตะวันตกตะวันตกเนี่ยเนี่ยไหมจะลุยกันอยู่มาลมมารอดอยู่แล้วนะครับเห็นไหมแสดงแสนยานุภาพกันมาหนักแล้วทั้งอากาศทั้งทางน้ำทีนี้ใช่ไหมเห็นแล้วก็ลุยทางบกทีนี้ครับไอความจริงทางบกก็ลุยกันอยู่แล้วนะครับ
ทางบกคืออะไรง่ายจะตายไปวิธีคิดทางบกก็คือสินค้าค้าขายนี่ทางบกสินค้าค้าขายทางบกเห็นไหมทางอากาศเขาก็ลุยอยู่แล้วพวกเทคโนโลยีไงนั่นแหละทางอากาศเขาลุยกันอยู่แล้วนะมัวแต่ท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอหรืออยู่นอกจอก็ตามทีในขณะนี้รู้เรื่องกันบ้างไหมครับเขาลุยกันอยู่แล้วยังเหลือแต่เอาของแข็งใส่กันเวลานี้ใช่ไหมเหลือแต่ผลผลิตที่ปุ่งปุ่งปังๆนะครับฝั่งนี้เหมือนกันแต่ละประเทศเหมือนกันนะแต่ละประเทศผู้นำแต่ละประเทศก็ทำนองเดียวกันเพราะว่าเท่าที่ดูๆเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนก็ตามในโลกระหว่างผู้นำของแต่ละประเทศกับผู้ตามผู้นำก็คงจะไปต่อไม่ได้ครับเพราะว่ามันเกินวิสัยที่จะรับได้นะครับเกินวิสัยจะรับได้ถึงจะมีอำนาจมหาอำนาจใดๆก็มาช่วยก็ไม่ได้เพราะว่าผู้มีอำนาจครับกับผู้ไม่มีอำนาจมันเยอะกว่าครับนะจะเป็นริ้วรอยต่างๆนะก็ไม่สามารถที่จะเอาใจไปสวมใจได้หรอกครับให้รู้ไว้นะครับเอาความจริงผู้มีอำนาจสั่งผู้อยู่ใต้เขาก็ไม่ทำตามแค่นั้นเองเมื่อมันทำก็ต้องมันกลับตรงข้ามเพราะว่าผมว่านะแต่ทางด้านมหาอำนาจโลกเพราะว่าเขาฝึกปรือมาโดยเฉพาะนะเขามีแขนสารเฉพาะอำนาจของโลกมาถึงวันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะลุงก็ขอฝากเอาไว้ให้ขบนบเอาไว้ให้คิดโปรดพินิจพิจารณาควรแก่กรณีครับอย่าลืมหายใจนะหายใจเข้าไว้เพราะมันต้องสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาตัวเองนะครับการงานอากาศเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในยุคสมัยนี้นะครับส่วนอาหารการกินก็กินไปตามปกติที่มีกินใช่ไหมอาหารข้าวปลาอาหารก็กินไปตามปกติแต่อยากจะให้ความสำคัญกับการงับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนเขาไว้เพื่อที่จะหล่อเลี้ยงเอาไว้นานๆชีวิตนี้นะครับมิฉะนั้นเพียงพรำนะลุงพูดทุกครั้งก็มักจะเรื่องพวกนี้แหละครับผมไปเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในอากาศมันสุดยอดวิเศษสุดๆเลยนะครับเพราะอากาศปกติก็มองไม่เห็นอยู่แล้วแต่นั้นไปเห็นมันซ่อนอยู่ในอากาศอีกโอ้ตาลุงเนี่ยมันทำด้วยอะไรวะเนี่ยอยากจะรู้ไหมล่ะเปิดให้ดูก็ได้เปิดให้ดูเดี๋ยวเกิดกล้องแตกทำไงวะเนี่ยเปิดดูก็ได้ตาทำด้วยอะไรก็พี่ไปดูเดี๋ยวตะการอะไรทั้งนี้จบข่าววันแล้วก็เติมเฮิร์บต่อไหวไหมพี่ผมมาไหวนะขอฝากเอาไว้วันนี้มีอยู่3คำนะครับธรรมะกับอธรรมฝ่ายธรรมะไม่เคยชนะอธรรมมีแต่อธรรมชนะมาตลอดแต่ฝั่งพระธรรมนี้เขาไม่เอาชนะใครอยู่แล้วจำไว้ด้วยครับคำสอนในพุทธศาสนานะฮะแพ้เป็นพระชนะเป็นมานั่นเองครับคำสอนในเรื่องราวพุทธศาสนานะครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมานะครับจำหน่อยพวกนี้น่าจำมากๆนะครับนะจำเอาไว้ไม่เสียหายนะครับความจำวันนี้ลุงพูดในวันที่6กันยายน2560 3นะครับว่าแล้วก็ใส่ไว้หน่อย6นะ6กยเนาะ63มาอย่างเงี้ยมันจะได้วางไทม์ไลน์กันเอาไว้ว่าที่พูดมาทั้งหมดนั้น
มันจะเป็นยังไงแบบไหนขอให้ท่านก็สังเกตเอาไว้นะครับนะก็ลองใครควรเอาให้พอสมควรให้มากๆนะครับถ้ามันถึงจุดนี้ปุ๊บฝังธรรมะถึงจะรู้สึกทีนี้โทษฝังอธรรมถึงจะรู้สึกอธรรมจะเปลี่ยนใจครับกลับมาเป็นฝ่ายธรรมะเพราะฉะนั้นมนุษย์โลกมันจะเหลือแค่ถ้ามันล้างมาเรียบร้อยจะเหลือโลกกับฝ่ายธรรมะกับพระธรรมนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จะสื่อสารพระเจ้าได้เองนะครับมนุษย์จะสื่อสารพระอรหันต์ได้เองมนุษย์จะสื่อสารคือเข้าถึงพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้ได้เองนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเข้าถึงนะครับฝังพระธรรมต้องบอกว่าเข้าถึงนะครับมันคงใช้ภาษาอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าพระพุทธองค์ก็สอนว่าสิ่งทั้งหมดอยู่ในตัวเราอยู่ตรงไหนหนึ่งในสิ่งที่บอกว่าใช่ก็คืออยู่ที่ใจเห็นไหมครับหนึ่งในหลายอย่างมองอยู่แต่อยู่ที่ใจเห็นไหมครับจริงๆมันเหนือกว่าใจอีกนะครับ มันเหนือกว่าใจอีกนะครับบอกให้ทราบไว้นะ ครับเพราะว่าคำว่าใจเนี่ยมันยังมีคำว่าใจนะใจนะคำว่าใจยังมีคำว่าพอใจกับไม่พอใจไหมครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างพอใจกับไม่พอใจคือตรงกลางที่ลุงกำลังพูดถึงตรงนี้พยายามยึดกลางเป็นหลักครับยึดกลางเป็นหลักอยู่ตรงกลางระหว่างพอใจกับไม่พอใจนะถ้าพูดก็มาอยู่ที่ใจภาษาพุทธศาสตร์เต็มๆเลยฮะพูดกันโดยจบนะห้ามต่อรองนะครับคืออุเบกขานั่นเองมนุษย์อุเบกขาเท่านั้นนะครับที่จะรู้กับสิ่งนี้ได้อุเบกขาอุเบกขานะครับจึงจะตรงนี้ได้มนุษย์จะเข้าสู่อุเบกขาอุเบกขานะบอกให้ทราบไว้นะครับอรุมนุษย์จะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขานะฝั่งมนุษย์นะครับจำหน่อยจะเข้าสู่ฝั่งอุเบกขาพอเวลามันสิ้นสุดของไวรัสโคโรนาคล้ายๆกับหมดวาระของไซตอนซาตานมัจจุราชราหูมันจะเบาลงไปมนุษย์ก็จะเข้ามาสู่โอ้โหระยะเวลาปรับตัวเนี่ย3ปี5ปีมันเถอะพี่อนาคตข้างหน้าเนี่ยบอกไปล่วงหน้าว่าแต่ละประเทศนะครับจะคงจะมีโสนที่สัญญากันว่าจะไปมาสู่กันไหมไม่ได้มั่วแหละครับ ผมว่านะสมมติว่าขออนุญาตนะสมมตินะขออนุญาตเฉยนะถ้าประเทศไทยตั้งหลักได้ก่อนที่ว่าเนี่ยตั้งหลักได้ก่อนนะประเทศไทยมีสิ่งที่ดีมนุษย์ที่มีความพิเศษของส่วนตัวมนุษย์ของคนไทยนะครับจะออกมาปรากฏตัวแล้วมนุษย์ที่มีความพิเศษที่ว่านี้น่าจะมาช่วยออกมาช่วยแล้วก็เชื่อว่ามันจะมาตรงกับคำที่ลุงพูดไหมว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกครับครับในทางไม่ดีเจอมาตลอดตั้งแต่ปีไหนๆแล้วนะอย่าไปนับปีเลยครับแล้วเวลานี้ปัจจุบันนี้วันนี้ด้วยประเทศไทยดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะเป็นทางไหนเศรษฐกิจสังคมการเมืองตรงนี้ต้องจำแนกให้ได้นะฮะฐานะประชาชนคนไทยต้องเข้าใจเพราะถ้าเข้าใจแล้วจะไม่วิตกกระเพื่อมโอเคไหมเราจะมีความสงบมีความเข้าใจเท่านั้นจะสงบเป็นอุเบกขาได้จำไม่ด้วยครับมีความเข้าใจอย่างเดียวเท่านั้นใจยึงจะสงบและเป็นอุเบกขาได้ครับความเชื่อจะหายไปครับความเข้าใจจะมาแทนที่นะพอเวลาความจะมาแทนที่มันจะไปเจอความจริงความจริงในสิ่งที่มีที่เป็นความจริงแท้นะฮะจริงที่ว่าต้องจริงโดยปรมัตถ์นะครับความจริงที่ว่านี้ก็คือเป็นค่าคงที่นะครับเพื่อแปลว่าง่ายๆคือมนุษย์จะรู้จักพลังงานเข้าใจพลังงานซาบซึ้งดูดดื่มกับพลังงานโอเคนะไม่ว่าจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เหมือนกันครับ
ไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มนุษย์จะเข้ามาซาบซึ้งดูดดื่มกับพลังงานตรงนี้ครับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในร่างกายก็คืออาการเจ็บปวดในร่างกายของท่านนั่นเองครับผมอาการเจ็บปวดในร่างกายของท่านจบไหมจบนะในโหมดนี้ขอจบก็แล้วกันเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวมากๆเนี่ยจะไม่มีคำว่าเจ็บปวดเชิญครับวันนี้วันที่5ล่ะโอ้จริงเหรอ ดูสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้ขออภัยครับ thank you very much คนไหนบอกมาเกือบลุงออกเสียคนจนได้อย่าลืมนะลุงออกไม่เคยจดจำอะไรนะให้รู้ไว้เป็นเรื่องมันเราจำหน่อยครับไม่เคยจดจำจนกระทั่งมีผู้คนบอกว่าลุงออกเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ไม่มีหัวใจนะครับไม่ทราบไว้ไม่จดจำอะไรหรอกมีอะไรก็งัดเข้ามาตามเกิดตามมีเท่าที่เวลาและสติปัญญาจะเอื้อในแต่ละวันแต่ละวันประมาณนั้นนะครับนั่นนะขอให้เข้าใจตรงกันเอาไว้หน่อยนะครับก็หยอกกันแล้วกันนะดีแล้วแก้ข่าวได้ใช้ได้ไม่งั้นก็หลุดโอเคได้เปลี่ยนเรื่องไหมเนี่ยนะเมื่อกี้นึกได้เมื่อกี้เนี่ยหรือว่าพอแค่นี้แค่นี้ก็ขึ้นยอดตาลหลายยอดฟังนะฮะแต่ความจริงทั้งหมดแล้วมันก็มีแค่พระธรรมพระเจ้าพระอรหันต์ก็แล้วกันนะหรือพระต้องเลยพระศิวะไปแล้วนะครับต้องเป็นนารายณ์ไปแล้วนะครับเลยพระศิวะเลยอุมาเลยพิคเนตเลยอะไรต่างๆนั่นไปหมดแล้วครับที่ว่านี่ครับจะบอกให้ทราบเลยนะคนจะเข้าไปเลยตรงนั้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าใช้กสิณนั้นมาเยอะแล้วมนุษย์เนี่ยฮะจะเข้าไปโดยตรงเลยไปด้วยกายใจจิตเพราะว่ามันหาพระศาสดาไม่เจอแล้วก็ดีแล้วครับพระศาสดาพระองค์ใหม่จะได้มาปรากฏเหยียบแผ่นดินโลกวันนี้ทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดนะครับเป็นสิวิไลทั้งหมดนะครับจะไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินไม่ต้องมาแย่งแผ่นดินกันอยู่ไม่ต้องมาแย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็ไม่ต้องมาแย่งกันอำนาจการปกครองจำด้วยครับคำนี้สี่คำนี้น่าจำมากครับนะมนุษย์เกิดมากเกินไปเป็นไปได้ไหมคำถามนะครับว่าไวรัสโคโรนาตัวนี้ก็มาปราบมนุษย์นั่นเองครับให้หมดไปจากโลกใบนี้ในส่วนหนึ่งยังไม่พอก็จะมีการที่ทำลายล้างอันนี้ก็จะหมดไปทีหนึ่งก็คือนิวเคลียร์มันก็จะออกมาทำลายล้างเป็นไปได้ไหมเราถามกันเล่นๆตรงนี้แหละครับนั่นนะถ้าหากก็เป็นไปได้เราจะทำไงระหว่างท่านกับผมในส่วนตัวผมนะก็ต้องพยายามเข้าใจในตัวเองมากๆครับพยายามที่จะฝึกปรือให้พลังงานบริสุทธิ์ในตัวเองมากๆนะจะได้รักษาตัวเราเองไหมครับถ้าหากว่ามันเกิดมาจริงๆนะฮะสงครามโลกครั้งที่3ถ้ามันเกิดมาจริงๆนะครับมันจะทำลายมนุษย์ล้างมากไปมหาศาลเหลือเกินทำลายมากเพราะว่าอาวุธเคมีในตูมเดียวหมดเป็นเท่ากับเท่าไหร่แล้วครับอาวุธชีวภาพไปมาเป็นปุ๊บปั๊บอย่างอีโบลาเนี่ยตายภายในกี่วัน5วัน6วันอีโบลาเนี่ยรุนแรงมากอาจจะทำนองนี้ครับนะบอกให้ทราบเอาไว้นะอย่านิ่งนอนใจนะลุงออกเล่าให้ฟังกันพอประมาณการแล้วล่ะส่วนที่ยังไม่จับถูกจับผิดเพราะว่าอนาคตมันไม่ใครที่จะตีตะปูแปดเอาไว้ได้หรอกครับแต่ถ้าหากว่ารู้ก่อนก็ถือว่าตามแนวทางของพุทธศาสนาก็บอกว่าอย่าประมาทนั่นเองครับโอเคนะอย่าประมาทเรารู้ไว้ก็ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามก็แค่นั้นเองไหมครับจะมาไปในหนักหนาสั่งสักกันแต่ประการใดโอเคไหมจบนะโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ถ้าหากว่าจะเอาน้ำเอาเนื้อนะมันก็พอมีหรอกโอเคนะจบข่าวนะเอาล่ะ